สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมค่ะกับหัวข้อสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้โอเควันนี้มารับพลังงานบวกๆกันไปนะคะมารับฟังเรื่องราวดีๆกันดีกว่าเนาะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะคะ HierophantWheel of Fortune หกเหรียญนะคะรู้สึกถึงแบบดวงเปิดอะแค่เฉพาะสามใบนี้ก่อนนะเหมือนดวงเปิดเหมือนช่วงดวงขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครองนะคะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูเมตตามีคนให้ความช่วยเหลือถ้าไม่ใช่เป็นคนที่เป็นมนุษย์ผู้อ่านก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหละนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณเทวดานางฟ้าประจำตัวคุณที่กำลังทำงานหนักมากนะในการช่วยเหลือช่วยผลักดันคุณนะคะชาริออตก้าวดาบว้าวเดอะซันโอเคเดอะซันมาตรงกับ View of Fortune นะคะมาขยาย View of Fortune แน่นอนอย่างที่บอกไปเลยดวงกำลังเปิดดวงกำลังขึ้นนะ Devil ว้าวโอเคสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะอ่ะอย่างแรกเลยอะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่คุณเครียดที่คุณปวดหัวอยู่เป็นปัญหาของคุณในตอนนี้มันจะคลี่คลายเรื่องที่คุณสงสัยใครรู้อยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยมันจะถูกเปิดเผยนะคะจะได้รับการแก้ไขให้กระจ่างหรืออะไรที่มันคลุมเครือที่ยังไม่ได้คุยกันชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการคุยการเคลียร์การตกลงกันให้มันชัดเจนและจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะผลลัพธ์เนี่ยมันจะออกมาในทิศทางที่ดีขึ้นคุณจะไม่ต้องมาเครียดแบบนี้อีกแล้วปัญหาหนักอกหนักใจหนักหัวนอนไก่หน้าผากเครียดนอนไม่หลับบางคนนะคะจิตตกว้าวุ่นมันจะถูกคลี่คลายคุณดูนะอันนี้ดาบปักหัวเลยแต่อันนี้เป็นแสงสว่างพุ่งออกจากหัวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาจะถูกคลี่คลายแหละนะคะปัญหาอะไรที่ทำให้คุณเครียดอยู่มันจะมีการพูดคุยมีการตกลงมีการเจรจามีการหารือหาทางแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ Wheel of Fortune เนี่ยปกติเนี่ยความหมายค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะทีนี้ไพ่ใบถัดไปก็คือ6เหรียญอ่ะ6เหรียญก็เป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ย View of Fortune คือการเคลื่อนไหวของดวงของคุณแล้วมันปกติเขาจะนับทางฝั่งขวาเนาะว่าโอเคมันหมุนไปทางนี้ทางขวาแล้วก็จะดูไพ่ทางฝั่งขวาว่าเป็นไพ่ดีหรือไม่ดีซึ่งออกมานะคะเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่ดีนะ6เหรียญก็ผู้อ่านรู้สึกว่าคุณเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนได้การช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีอำนาจมีอายุก็ได้นะคะคนที่มีอายุมากกว่าคุณหรือว่ามีอำนาจมีบารมีมากกว่าคุณให้การช่วยเหลือคุณเอ็นดูนะคะอาจจะเป็นเจ้านายหัวหน้างานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรืออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของคุณหรือบุคคลที่คุณเคารพนับถือที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะให้ความช่วยเหลือหรือถ้าไม่ใช่เป็นอย่างที่บอกถ้าไม่ใช่เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นคนก็อาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นะคะที่ให้ความช่วยเหลือเพราะไพ่6เหรียญเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องของบุญกรรมอะไรอย่างนี้ด้วยนะแล้วมันมาตรงกับเดวิลเห็นไหมผู้อ่านจะบอกอย่างนี้นะว่าไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผู้อ่านรู้สึกว่าคุณอะมันเหมือนกับมีฝั่งดีกับฝั่งไม่ดีกำลังถกเถียงกันอยู่ในบางเรื่องการตัดสินใจอะไรบางอย่างมันเหมือนมีเดวิลกับมีแองเจิลฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาค่ะกำลังถกเถียงกันอยู่แต่ผู้อาจจะแนะนำว่าให้คุณเลือกฝั่งที่เป็นแองเจิลฝั่งที่เป็นนางฟ้าฝั่งที่เป็นคุณงามความดีแล้วมันจะชนะมันจะทำให้คุณชนะทำให้คุณสำเร็จลุล่วงทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะช้ามันอาจจะนานมันอาจจะใช้ความพยายามมากกว่าใช้วิธีกลโกงหรือใช้เล่กลเล่เหลี่ยมอะไรคือเดวิลฝั่งเดวิลเนี่ยอาจจะบอกคุณว่าเออมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นอะที่คุณจะชนะที่คุณจะประสบความสำเร็จที่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณหวังแต่มันอาจจะไม่ถูกตามทำนองคองธรรมอาจจะไม่ถูกต้องมากนักอาจจะเป็นวิธีแบบเป็นทริคเป็นกลโกงเป็นเล่ห์กลอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือฝั่งเดวิลที่คอยบอกคุณแต่มันเร็วกว่านะมันง่ายกว่านะกับอีกฝั่งนึงฝั่งนางฟ้าของคุณเนี่ยก็บอกคุณว่าถึงมันช้าเนี่ยแต่มันชัวนะช้าๆได้พาเล่มงามอะไรอย่างเงี้ยฝั่งนางฟ้าฝั่งความดีเนี่ยอยากให้คุณทำให้มันถูกต้องใสบริสุทธิ์ทีเนี้ยสองฝั่งมันตีกันแต่ผู้อ่านจะบอกว่าถ้าคุณเลือกฝั่งเดวิลอ่ะคุณอาจจะได้ในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาเร็วก็จริงแต่มันจะมีผลในอนาคตข้างหน้าแน่นอนนะคะมันจะมีผลที่ไม่ดีตามมาในอนาคตข้างหน้าอันนี้ผู้อ่านพูดเป็นกลางๆนะไม่ได้เจาะจงว่าเรื่องอะไรอ่ะแต่ว่าแต่ละคนปัญหามันแตกต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นผู้อ่านจะไม่เจาะจงว่าปัญหามันคืออะไรแต่เนี่ยแหละไม่ว่าปัญหาของคุณคืออะไรอ่ะมันจะมีความลังเลในการตัดสินใจฝั่งดีกับฝั่งไม่ดีอ่ะต่อสู้กันอยู่และถ้าคุณเลือกฝั่งดีคุณจะต้องใช้ความพยายามสูงใช้ความพยายามหนักแต่คุณจะประสบความสำเร็จคุณจะได้รับชัยชนะมาในที่สุดนะคะแต่ว่าชาริออตเนี่ยได้รับชัยชนะแต่ต้องลงมือไฟต้องเหนื่อยต้องสู้แต่สุดท้ายคือชนะแน่นอนนะคะดีแน่นอนแต่ถ้าคุณเลือกทางฝั่งเดวิลทางฝั่งที่ใช้เล่เหลี่ยมกลโกงอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้มันไปถึงจุดหมายปลายทางของคุณได้เร็วขึ้นจริงอยู่ว่ามันถึงเร็วคุณได้รับสิ่งที่คุณต้องการเร็วแต่มันจะมีผลกระทบภายหน้าภายภาคหน้าผลกระทบที่ไม่ดีในอนาคตนะก็ประมาณนี้แต่ว่ายังไงซะเนี่ยดวงคุณเนี่ยเปิดแล้วคุณเห็นเนาะ The Sun มาขยาย View of Fortune เพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขสมหวังความสำเร็จในสิ่งที่หวังในสิ่งที่ปรารถนาเนี่ยมีสูงมากๆนะคะแล้วก็ดวงคุณเนี่ยมันเปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยหนุนหลังคอยช่วยคอยผลักดันคุณอยู่เรื่องการงานก็โดดเด่นนะการงานค่อนข้างที่จะแบบดีเลยทีเดียวอาจจะเหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วคุ้มเหนื่อยแล้วได้ในสิ่งที่หวังสำเร็จสมปรารถนาหรือบางคนมีโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆที่หยิบยื่นเข้ามาจากความพยายามของคุณบางคนอาจจะแบบเหนื่อยทำงานเหนื่อยหนักทุ่มเทเต็มที่เลยแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความพยายามของคุณเจ้านายเห็นความพยายามความขยันของคุณก็เลยหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณอาจจะเป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือให้รางวัลอะไรกับคุณสักอย่างเป็นการหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้คุณนะคะนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมาจากความพยายามของคุณดังนั้นผู้อ่านจึงบอกว่า
อย่าใช้วิธีที่มันเป็นเล่ห์เหลี่ยมกลโกงเพราะยังไงเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงมากๆอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะคะมันอาจจะเหนื่อยอย่ากลัวเหนื่อยอย่ากลัวเหนื่อยแล้วก็อย่าไปท้อถอยอย่าไปรู้สึกว่าเอ้ยมันล่าช้ามันนานมันเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยสู้ไปนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นบททดสอบจากเบื้องบนจากจักรวาลที่ต้องการจะทดสอบคุณว่าเมื่อเจอบททดสอบแบบนี้คุณจะเลือกวิธีไหนคุณจะตัดสินใจยังไงมีเส้นทางให้คุณเลือก2ทางคุณจะใช้ทางลัดที่มันสกปรกหรือใช้ทางที่มันถูกต้องแต่อาจจะเหนื่อยอาจจะช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำให้เลือกทางที่มันถูกต้องที่ใสสะอาดดีกว่านะคะเพราะถ้ามันเป็นบททดสอบจริงนั่นหมายความว่าถ้าคุณไปเลือกเส้นทางที่ผิดคุณอาจจะสอบตกมันก็เหมือนกับคนที่โกงข้อสอบตอนแรกคุณอาจจะได้คะแนนแต่ตอนหลังเขามาตรวจพบว่าคุณทุจริตเขาก็ให้คุณสอบตกไปเลยอะไรแบบเนี้ยยกตัวอย่างให้เห็นภาพอะนะไพ่ใบนี้นะคะคล้ายๆกับชาริออตอะผู้อ่านมีความรู้สึกคล้ายๆกับชาริออตคือมันเป็นไพ่แห่งการต่อสู้คุณต้องสู้ถ้าคุณสู้อย่างเต็มที่มันเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาชอบเขาอยากเห็นคุณสู้อยากเห็นความพยายามของคุณถ้าคุณสู้เขาจะช่วยคุณแต่ถ้าคุณแสดงให้เขาเห็นว่าคุณไม่สู้คุณอยากใช้วิธีที่มันสบายสบายอะไรก็ได้ที่ให้ฉันสบายไว้ก่อนแล้วก็ให้ฉันประสบความสำเร็จให้ฉันมีความสุขไปก่อนแบบง่ายๆแบบไม่ต้องเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบมันเหมือนกับเป็นบททดสอบความพยายามความอดทนของคุณอันนี้แอบบอกให้นะได้มาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าอะอย่างน้อยเนี่ยเหมือนมีไกด์ไลน์แล้วนะมีไกด์ไลน์ข้อสอบแล้วนะว่าคุณควรจะเลือกอันไหนคุณจะเลือกเส้นทางไหนคุณจะเลือกแบบไหนถ้าคุณยังเลือกผิดอยู่เนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่คุณแล้วนะNavigating by the star follow your bliss ก็อย่างที่บอกนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาทำงานอย่างหนักเขาคอยช่วยเหลือคุณอยู่อ่ะคอยไกด์ไลน์คอยส่งซิกนอลคอยส่งสัญญาณให้คุณว่าคุณควรจะทำยังไงไปทางไหนคอยผลักดันคุณอยู่คอยหนุนหลังคุณอยู่นะให้คุณเนี่ยลองสังเกตดูดีๆนะคะบางคนอาจจะมาเป็นความรู้สึกก็ได้บางคนอาจจะมาในรูปแบบของความฝันหรือบางคนการที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยมันก็เป็นการที่คุณได้รับสารคุณได้รับสารทางหนึ่งแล้วนะคะอย่างน้อยๆคุณก็รู้แล้วอะว่าเขาพยายามจะสื่อสารกับคุณพยายามจะบอกอะไรคุณจากคลิปนี้คุณก็ได้ข้อมูลไปแล้วส่วนหนึ่งนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ผู้อ่านรู้สึกว่าเขาอาจจะไปเขาหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะหรือเทวดานางฟ้าประจำตัวคุณเนี่ยพยายามที่จะดึงคุณให้เข้ามาชมคลิปนี้บางคนอาจจะมาโดยบังเอิญแต่บางคนอาจจะแบบติดตามช่องนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะโดยเฉพาะคนที่มาโดยบังเอิญเนี่ยแบบว่าปกติก็ไม่ได้ดูเป็นประจำหรอกแต่ว่าเห็นคลิปนี้เด้งขึ้นมาแล้วอยากดูอ่ะรู้สึกอยากดูอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนอาจจะเป็นการไกด์ไลน์หรือว่าเป็นการแบบโน้มน้าวจิตใจดึงดูดคุณให้เข้ามาเองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ strength ความเข้มแข็งความอดทนนะคะ
ความพยายามเนี่ยผู้อ่านว่าใช่ล่ะถ้ามาแบบแนวเดียวกันขนาดเนี้ยหลายใบเลยนะคะใช่แล้วล่ะopportunity นี่ไงอย่างที่บอกว่าคุณอาจจะได้รับโอกาสดีๆนะคะโอกาสใหม่ๆโอกาสที่คู่ควรที่คุณควรจะรับเอาไว้และจะบอกว่าโอกาสดีๆเนี่ยมันไม่ได้มีมาบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันผ่านเข้ามาแล้วเนี่ยจงรีบคว้าเอาไว้นะคะอย่าลังเลอย่ากลัวอย่ากังวลมันอาจจะเป็นโอกาสที่ได้มาแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบสบายๆอะไรอย่างนั้นนะผู้อ่านรู้สึกว่าโอกาสที่คุณจะได้รับเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณเหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วคุ้มอ่ะเหนื่อยแล้วผลที่จะได้รับในภายภาคหน้าเนี่ยมันดีมากๆมันคุ้มมากๆโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องงานนะคะคุณอาจจะได้รับโอกาสที่เขาหยิบยื่นมาแต่คุณอาจจะต้องทำงานหนักจะอาจจะต้องเหนื่อยอาจจะต้องทุ่มเทกับโอกาสที่ได้รับเนี่ยบางคนรู้ว่าอ่ะโอกาสเนี้ยเขาสมมุติเขาให้โอกาสคุณให้ทำตำแหน่งงานนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่หน้าที่รับผิดชอบของคุณเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจะเหนื่อยมากจะต้องทำนู่นนี่นั่นบางคนรู้ว่าต้องทำอะไรต้องเหนื่อยขนาดนั้นไม่เอาทิ้งโอกาสนี้ไปคุณก็จะไม่ได้ก้าวหน้าไม่ได้เติบโตไม่ได้รับความสำเร็จที่ควรจะได้รับแต่บางคนถ้าสมมุติคุณรับคุณไม่กลัวความเหนื่อยไม่กลัวความยากลำบากคุณสู้ผู้อ่านเชื่อว่าโอกาสที่คุณได้รับเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขแล้วก็คุณเห็นเนาะเห็นไหมทองเนี่ยมันหล่นลงมาบนตัวคุณแสงสีทองเงินทองนะคะแต่มันอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบเงินทองแบบนี้ซะทีเดียวนะมันอาจจะไม่ได้หล่นลงมาบนตัวคุณแบบนี้นะแต่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จและทำให้คุณมีความสุขมีความสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาหรือว่ารู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นอะผลตอบแทนสิ่งที่คุณจะได้รับรางวัลที่คุณจะได้รับเนี่ยมันดีมากพอมันคู่ควรและมันก็สมเหตุสมผลยิ่งเหนื่อยมากคุณก็ยิ่งได้มากแบบนั้นเลยนะคะโอเคก็ประมาณนี้แหละนะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ